เมื่อความตายได้พาคนรักให้จากกันวิญญาณพยาบาทจึงอาฆาตแค้นที่จะรอวันทวงคืนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศอินโดนีเซียมาสปอยทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าสู้สันนากลับมาฆ่าให้ตายเรื่องราวได้เล่าถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งได้ฉลองดีใจที่มีลูกคนแรกแต่ทว่าสามีต้องออกเดินทางไปทำงานที่เมืองนอกกลุ่มหัวขโมยจึงได้บุกป้นบ้านของพวกเขาและฆ่าปิดปากภรรยาที่อยู่ในบ้านคนเดียวแต่ในวันรุ่งขึ้นเธอกลับปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับบาดแผลความแค้นและความอาฆาตที่จะพยาบาทไม่เว้นชีวิตเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1ไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้มีคู่สามีภรรยาที่อาศัยอยู่ด้วยกันพวกเขามีชื่อว่าซาตรียกับซูซันนาและบ้านหลังนี้ก็ยังมีคนใช้อีก3คนที่มีชื่อว่าลุงลีโตฮีและมีอาและตอนนี้ซาตรียกับซูซันนาก็กำลังจะมีลูกคนแรกพวกเขาก็ดีใจและตื่นเต้นมากๆนะครับและซูซันนาเธอก็ไม่อยากห่างกับซาตรียแม้แต่น้อยขณะซาตรียไปทำงานซูซันนายังได้ตามไปด้วยต้องขอบอกก่อนนะครับซาตรียเขาเป็นผู้จัดการอยู่ในโรงงานเคเบิลและวันนี้โจนัสกับอูมาลูกน้องของเขาก็ได้มาขอขึ้นเงินเดือนแต่ซาเตียก็ไม่อนุมัติเนื่องจากเขาเพิ่งจะขึ้นเงินเดือนให้เมื่อก่อนหน้านี้วันต่อมาซาเตียกับซูซันนาก็ได้ไปละหมาดที่โบสถ์ตามประเพณีของคนอินโดและเมื่อเขาละหมาดเสร็จเขาก็ได้ไปทำงานตามปกตินะครับจู่ๆซาเตียก็ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าที่บอกให้เขาเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเสนองานให้กับลูกค้าซาเตียก็พยายามจะปฏิเสธนะครับเนื่องจากเขาไม่อยากอยู่ห่างกับซูซันนาแต่เขาก็ปฏิเสธหัวหน้าของเขาไม่ได้นั่นจึงทำให้เขาต้องจำใจเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเวลา1สัปดาห์และซูซันนาก็เข้าใจหน้าที่การงานของซาเตียเป็นอย่างดีเธอได้เก็บเสื้อผ้าให้กับซาเตียแล้วก็มาส่งเขาขึ้นรถที่หน้าบ้านพร้อมกับอวยพรให้ซาเตียเดินทางปลอดภัยส่วนเธอและลูกจะรอจนกว่าเขาจะกลับมาตัดฉากมาที่โจนัสกับอูมาและลูกน้องอีก2คนที่มีชื่อว่าดูดุนกับจีโน่ตอนนี้โจนัสก็ได้รวมหัววางแผนที่จะไปปล้นบ้านของซาเตียนะครับแต่อูมาก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเขาไม่อยากจะติดคุกนั่นจึงทำให้โจนัสได้บอกว่าวันนี้ซาเตียก็บินไปประเทศญี่ปุ่นแล้วที่บ้านหลังนั้นก็มีแค่คนใช้3คนและภรรยาของเขาแถมวันพรุ่งนี้ก็ได้ยินมาว่าคุณนายซูซันนาภรรยาของซาเตียจะชอบออกไปดูหนังในตอนค่ำและเธอก็จะพาคนใช้ไปด้วยที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่พวกเราก็รีบจัดการเก็บสิ่งของมีค่าแล้วก็รีบออกมาแต่อูมาก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าเขาไม่อยากทำแต่เขาก็ได้ถูกเพื่อนๆบังคับนั่นจึงทำให้เขาต้องร่วมมือปล้นในครั้งนี้ด้วยวันต่อมาซูซันนากับคนใช้ในบ้านก็ได้พากันออกไปดูหนังตามคาดนะครับนั่นจึงทำให้พวกเขาทั้ง4คนได้ลงมืองัดบ้านแล้วปีนเข้ามาปล้นเอาสิ่งของมีค่าโจนัสได้สั่งให้ดูดุนกับจีโน่เร่งมือหากุญแจรถเพื่อที่พวกเขาจะขโมยรถของซาเตียไปขายแต่ดูเหมือนว่าจีโน่จะเป็นคนเพี้ยนๆนะครับเขาพยายามจะขโมยเอาเปียโนซึ่งเขาคิดว่ามันน่าจะมีราคามากกว่านั่นจึงทำให้ดูดุนได้ถามว่านายจะเอารถอะไรมาขนจีโน่ก็ทำหน้างงนะครับเพราะเขาลืมว่าตัวเองไม่มีรถส่วนทางด้านโจนัสกับอูมาพวกเขาก็ได้เข้าไปในห้องนอนของซูซันนาและอูมาก็ได้เอากางเกงในของซูซันนาขึ้นมาดมตัดฉากมาที่ซูซันนานะครับขณะที่เธอกำลังดูหนังอยู่จู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนจะไม่สบายนั่นจึงทำให้เธอได้ขอตัวกลับบ้านและแน่นอนคนใช้ก็จะกลับมาด้วยแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอกลับคนเดียวได้พวกเธอดูหนังไปเถอะนานๆทีจะได้ออกมาเที่ยวจากนั้นซูซันนาก็ได้จ้างรถถีบให้มาส่งที่บ้านนะครับและขณะนั้น
ฝนก็ดันตกพอดีนั่นจึงทำให้ซูชันนาได้มาถึงบ้านในสภาพที่เปียกปอนและพวกเขาทั้ง4คนก็พบว่าซูชันนาได้กลับมาที่บ้านแล้วนั่นจึงทำให้พวกเขาได้รีบพากันหาที่หลบซ่อนด้วยความที่เธอเหนื่อยและเปียกโชกเธอจึงได้รีบไปเปลี่ยนชุดและก็เข้านอนทันทีส่วนพวกเขาทั้ง4คนที่อยู่ข้างล่างก็พากันวางแผนที่จะออกไปจากบ้านแบบเงียบๆนะครับแต่จู่ๆจีโน่ก็ได้พลาดไปทำให้เปียโนมีเสียงดังนั่นจึงทำให้ซูซานน่าได้ตื่นขึ้นมาและเธอก็ได้ลงมาดูที่ข้างล่างแน่นอนครับเธอก็เห็นว่ามีโจร4คนได้เข้ามาในบ้านของเธอซูซานน่าก็พยายามจะต่อสู้แต่พวกนั้นก็วิ่งมาจับตัวเธอเอาไว้แล้วก็เกิดการยื้อแย่งแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับโจนาได้ผลักซูซานน่าเสียบเข้ากับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่ดูดุนกำลังถืออยู่และเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พวกเขาคิดอะไรไม่ออกอูมาก็บอกกับเพื่อนๆว่าพวกเราจะไม่มีใครติดคุกถ้าพวกเราช่วยกันฟังร่างของเธอจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันฟังร่างของซูซานน่านะครับแต่ขณะที่พวกเขากำลังจะกลบดินซูซานน่าก็ดันฟื้นขึ้นมาเหมือนว่าเธอจะยังไม่ตายแต่พวกเขาก็ไม่สนพวกเขาก็ได้กลบดินและฝังเธอทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่เช้าวันต่อมาซูซานน่ากลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอได้ตายไปแล้วเนื่องจากเธอได้เห็นรอยแผลที่อยู่ข้างหลังของเธอก็ค่ำควรร้องไห้เสียใจจนแม่บ้านได้มาถามว่าคุณนายเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่ได้ตอบนะครับและคนใช้ในบ้านก็เริ่มจะแปลกใจกับพฤติกรรมของคุณนายพอคุณนายไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับแต่ก่อนกลางดึกในคืนวันนั้นขณะที่ดูดุนกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆเขาก็ถูกซูซานน่าตามมาหลอกนั่นจึงทำให้เขาได้ร้องสติแตกอยู่ในห้องคนเดียวและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะนอนเพราะว่าหลับตาลงเมื่อไหร่ซูซานน่าจะมาหาเขาทันทีจนถึงตอนเช้าดูดุนก็ได้เล่าเรื่องที่เขาเจอผีซูซานน่าให้กับอูมาฟังนะครับแต่อูมาก็ไม่เชื่อเขาหาว่าดูดุนพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยพอถึงตอนค่ำอูมาจึงได้พาหมอนวดสาวมานวดให้กับดูดุนผ่อนคลายและดูเหมือนว่าดูดุนจะดีใจมากๆและเขาก็คิดว่าเขาคงอาจจะเครียดมากเกินไปทางด้านหมอนวดสาวเธอก็ได้ขอตัวไปเอาน้ำมันเพื่อที่เธอจะนวดน้ำมันให้กับดูดุนส่วนทางด้านดูดุนก็ได้ถอดเสื้อนั่งรออยู่บนเตียงและจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงปิดประตูนั่นจึงทำให้เขาคิดว่าหมอนวดได้กลับมาแล้วสักพักเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกตินั่นจึงทำให้เขาได้หันหน้าไปดูหมอนวดปรากฏว่าเป็นซูซานน่าที่กำลังใช้มีดกรีดไปที่หลังของดูดุนพอเขาเห็นแบบนั้นเขาจึงร้องสติแตกรีบวิ่งออกไปข้างนอกดูดุนก็ได้ร้องว่าเจอผีซูซานน่าพอผู้คนแถวนั้นได้ยินก็ต่างตกใจเสียงร้องของดูดุนเนื่องจากผู้คนแถวนั้นรู้จักซูซานน่าเป็นอย่างดีอูมากับเพื่อนๆก็ได้มาจับตัวของดูดุนเอาไว้นะครับและเขาก็บอกให้ดูดุนตั้งสติพอเช้าวันต่อมาคนใช้ในบ้านก็ต่างพากันได้ยินเรื่องราวที่ชาวบ้านลือกันว่าคุณนายซูซานน่าเธอเป็นผีเธอได้มาหลอกผู้คนที่โรงงานนั่นจึงทำให้พวกเขาได้มาปรึกษากันเรื่องพฤติกรรมของคุณนายที่เปลี่ยนไปตัดฉากมาที่ดูดุนอีกครั้งนะครับตอนนี้เขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนได้เรียกชื่อของเขานั่นจึงทำให้เขาได้เดินตามหาเสียงนั้นและเขาก็พบว่าซูซานน่าเป็นคนเรียกชื่อของเขาเองและซูซานน่าก็ได้หลอกให้ดูดุนกลัวจนทำให้ดูดุนถูกสายเคเบิลที่เครื่องจักรรัดคอจนขาดหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าเวลาที่มีคนตายซูซานน่าจะกินดอกมะลิครั้งละ1ดอกพอพวกโจนาสได้รู้ข่าวการตายของดูดุนพวกเขาจึงพากันไปหาหมอผีซึ่งเป็นลุงของจีโน่หมอผีก็บอกว่าพวกแกฆ่าเธอทำไมซูซานน่าจะตามมาล้างแค้นกับพวกแกทุกๆคนและหมอผียังพบอีกว่าซูซานน่าได้ตายทั้งกลมเพราะว่าเธอกำลังตั้งท้องอ่อนๆวิญญาณตายทั้งกลมมันเหี้ยนและแกกล้าที่สุดนางสามารถรบกวนสัมผัสของมนุษย์ได้สามารถเปลี่ยนโลกของเราให้เป็นโลกของวิญญาณแต่ตอนนี้เธอทำได้แค่หลอกหลอนกล่อมให้คนฆ่าตัวตายหรือกล่อมให้คนฆ่ากันเองเพราะเธอไม่สามารถฆ่าคนได้พอเมื่อเธอฆ่าคนเธอจะถูกส่งกลับไปยังโลกของวิญญาณทันทีแต่เชื่อได้เลยว่า
เธอมาตามล่าพวกแกแน่ๆไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับผีจองเวรอีกแล้วพอพวกเขาได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ตกใจมากๆนะครับและก่อนที่พวกเขาจะกลับพวกเขาก็ได้บูชาเครื่องรางของขลังเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวและกลางดึกในคืนวันนั้นโจนัสก็ได้ยินเสียงของใครบางคนได้มาเรียกชื่อของเขานั่นจึงทำให้เขาได้เดินออกไปดูที่ข้างนอกห้องและจู่ๆประตูห้องก็ได้ปิดเองเขาจึงพยายามจะเรียกให้เพื่อนๆเปิดประตูให้แต่ก็ไม่มีใครตื่นสักคนขณะเดียวกันก็มีใครบางคนเรียกชื่อของเขาอีกนั่นจึงทำให้เขาได้เดินตามเสียงเรียกไปและเขาก็พบว่าสุสันนาได้ตามมาหลอกเขาเขาจึงได้หยิบมีดขึ้นมาเพื่อที่เขาจะฆ่ากันกับผีและเมื่อเขาได้เจอผียืนอยู่ต่อหน้าโจนัสก็ไม่รอช้าเขากระหน่ำแทงไปที่ผีแบบไม่ยั้งแต่พอเขามีสติเขาก็พบว่านั่นไม่ใช่ผีสุสันนานั่นคือจีโน่เพื่อนของเขาใช่แล้วครับสุสันนาได้มาหลอกให้พวกเขาฆ่ากันเองตัดฉากกลับมาที่บ้านนะครับตอนนี้ลุงลีก็ได้วางแผนที่จะไปพิสูจน์ผีลุงลีก็บอกว่าถ้าเอาผ้าห่อศพคลุมไปที่หัวเราจะสามารถมองเห็นผีได้แต่วิธีนี้ก็ไม่มีใครกล้าทำนะครับนั่นจึงทำให้ลุงลีได้เอากระจกมาให้มีอาเพื่อที่จะให้เธอไปส่องดูหน้าของคุณนายลุงลีก็บอกว่าถ้าคุณนายได้ตายไปแล้วเราจะสามารถเห็นหน้าผีในกระจกได้มีอาก็รับปากที่จะทำนะครับและตอนนั้นคุณนายก็กำลังหลับอยู่พอดีมีอาจึงได้แอบย่องเข้าไปในห้องของคุณนายส่วนทางด้านโตฮีกับลุงลีก็ได้ยืนให้กำลังใจอยู่ด้านนอกแต่พอมีอากำลังจะส่องดูหน้าของคุณนายคุณนายก็ได้บิดขี้เกียจพอดีนั่นจึงทำให้แขนของเธอไปโดนกระจกหลุดมือและขณะนั้นก็เป็นเวลา6โมงเช้านาฬิกาปลุกก็ได้ดังขึ้นนั่นจึงทำให้มีอารีบไปซ่อนที่ใต้เตียงส่วนลุงลีกับโตฮีก็ไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนพวกเขาจึงได้เอาผ้าห่อศพมาคลุมหัวตัวเองเอาไว้แล้วพวกเขาก็เห็นว่าคุณนายสุสันนาได้ตายเป็นผีไปแล้วจริงๆและเธอกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาพอพวกเขาได้เห็นแบบนั้นพวกเขาก็ได้พากันวิ่งหนีจนถึงตอนสายๆพวกเขาทั้ง3คนก็ได้รวบรวมความกล้ามาพบกับคุณนายเพื่อที่พวกเขาจะขอลากลับบ้านแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าคุณนายได้ตายเป็นผีพวกเขาก็กลัวอยู่นะครับแต่สุดท้ายคุณนายก็อนุญาตให้พวกเขาลากลับบ้านได้ต่อมาซาเตียก็ได้กลับมาจากญี่ปุ่นพอดีและเขาก็พบว่าในบ้านไม่มีใครเลยพบแค่สุสันนาที่กำลังนั่งเล่นเปียโนอยู่คนเดียวเมื่อสุสันนาได้เห็นซาเตียเธอก็ดีใจมากๆนะครับและเธอก็ได้เข้าไปกอดซาเตียทันทีพอถึง6โมงเช้านาฬิกาก็ดังขึ้นซาเตียก็ได้ชวนให้สุสันนาไปละหมาดที่โบสถ์ตามเคยแต่สุสันนาก็บอกว่าวันนี้เธอไม่สบายจึงจะขอตัวละหมาดที่บ้านนั่นจึงทำให้ซาเตียได้ไปละหมาดที่โบสถ์คนเดียวและเมื่อเขาได้ละหมาดเสร็จเขาก็ได้พบกับชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็ถามกับซาเตียว่าไม่เจอกันนานเลยนะครับและไม่เห็นคุณนายสุสันนามาที่นี่ก็นานแล้วเหมือนกันพอซาเตียได้ยินแบบนั้นเขาจึงบอกว่าเขาไปทำงานที่เมืองนอส่วนภรรยาของเขาก็น่าจะละหมาดอยู่ที่บ้านและก่อนที่ซาเตียจะกลับออกไปชาวบ้านก็ได้เล่าให้ซาเตียฟังว่าหมู่บ้านของเราได้มีคนตาย2คนเขาว่ากันว่าคนพวกนั้นถูกภรรยาของคุณตามไปหล่อและก็มีพยานเห็นด้วยพ่อซาเตียได้ยินแบบนั้นเขาจึงบอกว่าภรรยาของผมสบายดีเธออยู่ที่บ้านกับผมตอนนี้ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูได้พอพูดจบพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านตัดฉากมาที่โจนัสกับอูมานะครับตอนนี้พวกเขาก็ได้มาแจ้งข่าวการตายของจีโน่และปรึกษาหมอผีว่าจะเอายังไงดีหมอผีก็บอกว่าเครื่องรางที่ให้ไปยังรับมือมันไม่ได้มันช่างแก่กล้าซะจริงๆและมีแค่2วิธีสุดท้ายที่จะกำจัดมันได้อย่างแรกคือเผาบ้านของผีไม่ให้มันมีที่สิงสถิตอย่างที่2คือสามีถ้าสุสันนาได้รับความรักจากสามีนางจะสามารถฟื้นพลังชะตาได้และวิธีการทั้งสองก็ต้องมีพิธีกรรมสามีของนางต้องถูกฆ่าต่อหน้านางเท่านั้นวันต่อมาซาเตียก็ได้มาทำงานตามปกตินะครับแล้วจู่ๆเขาก็ได้รับสายจากใครบางคนสายนั้นก็ได้บอกกับเขาว่า
ภรรยาของคุณได้ตายไปแล้วศพถูกฝังเอาไว้ที่สวนหลังบ้านข้างๆกับต้นมะลิถ้านายไม่เชื่อก็ลองไปขุดดูและแน่นอนครับซาเตรียก็ไม่เชื่อและเขาก็ได้ถามว่านายคือใครแต่สายนั้นก็ได้ตัดไปก่อนพอซาเตรียได้เลิกงานเขาก็รีบกลับมาที่บ้านและเขาก็พบกับซูซานนาที่เดินมารับเขาซาเตรียจึงได้ถามกับเธอว่าคนใช้ที่ลากลับบ้านเขาได้บอกไหมว่าจะกลับมาวันไหนแต่ซูซานนาก็ตอบไม่ได้นะครับซาเตียจึงบอกอีกว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเราผมก็เลยสงสัยว่าคนใช้พวกนั้นเปลี่ยนไปเพราะข่าวลือหรือเปล่าพอเขาพูดจบเขาจึงได้ชวนซูซานนาไปละหมาดด้วยกันที่ห้องแต่ดูเหมือนว่าซูซานนาไม่อยากจะไปละหมาด นะครับแต่เธอก็ปฏิเสธซาเตียไม่ได้และขณะที่ซาเตียกำลังละหมาดอยู่จู่ๆซูซานนาก็ได้มีอาการแปลกๆเธอได้เอามือมาปิดที่หูของตัวเองและดูเหมือนว่าเธอจะทนไม่ไหวจนสุดท้ายเธอได้วิ่งหนีออกไปจากห้องซาเตรียก็เริ่มจะแปลกใจแล้วนะครับต่อมาซาเตรียก็ได้ไปที่สวนหลังบ้านและเขาก็พบว่าดินที่สวนหลังบ้านมันแปลกๆนั่นจึงทำให้เขารีบเอาพ่วงมาขุดไปที่ดินทันทีและหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่ามีศพของซูซานนาได้นอนอยู่ในหลุมจริงๆพ่อซาเตรียได้เห็นแบบนั้นเขาก็อึ้งและเขาก็ร้องไห้เสียใจจากนั้นซาเตรียก็ได้กลับเข้ามาในบ้านนะครับจู่ๆซูซานนาก็ได้เดินเข้ามาหาเขานั่นจึงทำให้เขาได้ถามว่าคุณเป็นใครจงออกไปให้พ้นจากบ้านหลังนี้คุณไม่ใช่ภรรยาของผมภรรยาของผมไม่ใช่คนโกหกและภรรยาของผมก็ได้ตายไปแล้วพอพูดจบซาเตรียก็ได้เดินหนีเข้าไปในห้องหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วซาเตรียไม่อยากที่จะพูดแบบนี้กับวิญญาณของซูซานนาเลยแต่ที่เขาทำแบบนั้นก็เพราะว่าเขาพยายามจะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอซาเตรียได้รู้ความจริงซูซานนาก็กลายเป็นผีทันทีขณะเดียวกันอูมาก็ได้ปลุกระดมชาวบ้านให้มาที่บ้านของซาเตรียนะครับเพื่อที่จะมาไล่ผีร้ายและเผาบ้านของซาเตรียแน่นอนครับอูมาก็ได้ทำตามแผนที่วางเอาไว้และเขาก็ได้ชวนให้ซาเตรียหนีไปกับเขาเขาได้อ้างว่าซูซานนายังอยู่ข้างในวิญญาณของเธอยังวนเวียนอยู่และเขาจะเล่าทุกอย่างให้กับซาเตรียฟังนั่นจึงทำให้ซาเตรียยอมไปกับอูมานะครับส่วนทางด้านของโจนาธก็ได้มาที่ลุ่มศพของซูซานนาและแน่นอนตอนนี้ซูซานนาเธอได้อาละวาดแล้วเธอบีบไปที่คอของโจนาธแต่ขณะเดียวกันหมอผีก็ได้ใช้โอกาสนี้แทงกิจไปที่หัวของเธอนั่นจึงทำให้ซูซานนาอ่อนแรงลงต่อมาพวกเขาก็ได้มาที่บ้านของหมอผีนะครับหมอผีก็บอกกับซาเตรียว่าผีตายทั้งกลมมันเจ้าเล่ห์นักนายอย่าไปฟังสิ่งที่มันพูดเด็ดขาดและขณะที่ทำพิธีนายก็ต้องหลับตาและห้ามทำอะไรจนกว่าพิธีกรรมจะเสร็จพอหมอผีพูดจบเขาก็ได้พาซาเตรียไปที่ห้องหนึ่งและซาเตรียก็เห็นว่าซูซานนาได้กลายเป็นผีแล้วเธอได้ถูกมัดตึงเอาไว้กับเชือกและขณะที่หมอผีกำลังทำพิธีซูซานนาก็บอกให้ซาเตรียรีบหนีไปเธอได้บอกว่าพวกนี้เป็นคนที่ฆ่าเธอและลูกแต่ซาเตรียก็ไม่ฟังสิ่งที่เธอพูดนะครับเขาได้หลับหูหลับตาทำเป็นไม่ได้ยินเพื่อจะทำตามที่หมอผีบอกหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าโจนาธกำลังย่องเข้ามาที่ข้างหลังของซาเตรียเพื่อที่เขาจะฆ่าซาเตรียต่อหน้าผีร้ายแต่ซูซานนาก็บอกว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนฉันจะเป็นภรรยาของคุณถ้าคุณรักฉันจริงๆคุณจงมองมาที่ตาของฉันพ่อซาเตรียได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้มองไปที่ตาของซูซานนานะครับและซูซานนาก็ทำให้เขาเห็นว่ามีใครบางคนกำลังย่องเข้ามาที่ข้างหลังของเขานั่นจึงทำให้ซาเตรียได้ป้องกันตัวเอาไว้ทันและเขาก็ได้ดึงกิจออกจากหัวของซูซานนาและแน่นอนพลังของเธอก็ได้กลับคืนมาหมอผีก็เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงรีบเพ่นหนีออกไปก่อนเพื่อนส่วนโจนาธก็ไม่รอช้ารีบเพ่นตามหมอผีออกไปทันทีแต่จู่ๆซูซานนาก็ได้หายตัวไปและตอนนี้ก็เหลือแค่อูมากับซาเตรียที่อยู่ด้วยกันนะครับและแน่นอนซาเตรียก็ได้เข้าต่อสู้กับอูมาและเขาก็ถูกอูมาแทงไปที่ข้างหลังจนบาดเจ็บสาหัสและเสียเลือดเป็นอย่างมากแต่อูมาก็ถูกซาเตรียแทงไปที่ต้นคอจนเขาเสียชีวิตทันทีตัดฉากมาที่หมอผีกับโจนาธนะครับพวกเขาก็กำลังวิ่งหนีเข้าไปในป่าและพวกเขาก็หนีไม่พ้นหมอผีก็ถูกซูซานนา
เอาไม้แหลมแทงไปที่ปากและลูกตานั่นจึงทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นได้และหมอผีก็ได้เดินสะดุดกับท่อนไม้จนหกล้มหน้าขมำไปโดนไม้แหลมเสียบจนทะลุศีรษะของเขาส่วนทางด้านของจูนาร์ดเขาก็ถูกซูซันนาฝังไว้ในหลุมแบบตายทั้งเป็นพอทุกอย่างได้จบลงซาเตรียก็ได้เข้ามาขอโทษกับซูซันนาที่เขาไม่มีเวลาให้และปกป้องภรรยากับลูกเอาไว้ไม่ได้ซูซันนาก็เข้าใจเขานะครับและแน่นอนเมื่อไหร่ที่ซูซันนาได้ลงมือฆ่าคนเธอจะถูกส่งกลับไปยังโลกของวิญญาณทันทีนั่นจึงทำให้เธอได้กอดซาเตรียเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเธอก็ได้หายไปเหลือเพียงเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งเอาไว้ส่วนทางด้านของซาเตรียก็มีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันเขาก็นึกได้ว่าเขาถูกอูมาแทงไปที่ข้างหลังจนเสียเลือดเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้ซาเตรียได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาและความรักของพวกเขาก็ได้ทำให้พวกเขาไปใช้ชีวิตหลังความตายด้วยกันหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้สำหรับคอหนังผีถือว่าผิดหวังไปนิดหนึ่งเนื่องจากฉากผีไม่ค่อยเยอะและไม่ค่อยสยองเท่าไหร่ตามสไตล์หนังผีอินโดถ้าไม่ปีนกำแพงก็ต้องเข้าสิงร่างแต่หนังเรื่องนี้กลับต่างกันดูเหมือนว่าผู้กำกับจะตั้งใจทำเป็นหนังผีตลกแถมคาแรคเตอร์ของตัวประกอบอย่างเช่นคนใช้กับคนงานก็ดูเพี้ยนๆพอทำให้เราได้ฮากันเป็นระยะแต่ข้อดีของหนังเรื่องนี้อยู่ที่ภาพสวยและบรรยากาศของหนังก็มีกลิ่นอายของเอเชียอยู่เต็มๆถ้าใครได้ดูแล้วก็จะคิดถึงสมัยก่อนหรือยุค80ก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมก็มีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ